วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลุ้นระทึกศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาไพบูลย์ปมยุบพรรคย้ายมาพลังประชารัฐศาลรัฐธรรมนูญนัดลงมติชี้ขาดสถานภาพส.ส.ไพบูลย์ปมโยกเป็นส.ส.พลังประชารัฐหลังยุบพรรคพลังประชาชนปฏิรูป20ตุลาคมนี้นัด10พฤศจิกายนอ่านคำวินิจฉัย3แกนนำม็อบราษฎรอานนท์ไม้รุ้งปราศัยล้มล้างการปกครองหรือไม่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพส.ส.ของนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่โดยกรณีนี้ส.ส.จำนวน60คนเข้าชื่อร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค1ว่านายไพบูลย์นิติตะวันหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนปฏิรูปได้สมัครเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐหลังจากที่พรรคประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา91วรรค1วงเล็บ7ทั้งที่นายไพบูลย์ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าจะชำระบัญชีจะแล้วเสร็จและไม่ได้เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคพลังประชารัฐที่ยื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก่อนปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นเหตุให้สมาชิกภาพของนายไพบูลย์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ10ประกอบมาตรา90และมาตรา91วรรค1วงเล็บ5หรือไม่โดยประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้ร้องส่งคำร้องดังกล่าวต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยและศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งประธานกรรมการการเลือกตั้งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและเลขาธิการวุฒิสภาจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่ศาลกำหนดรวมทั้งเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่20ตุลาคมเวลา15นาฬิกาผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณากรณีที่นายณัฐพรโตประยูรขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทำของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์จาดนอกหรือไม่นางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือรุ้งนายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินนางสาวจุฑาทิพย์สิริขันธ์นางสาวสิริพัชระจึงธีระพาณิชย์นายสมยศพฤกษาเกษมสุขและนางสาวอาทิตยาพรพรหมรวม8คนชุมนุมปราศัยเพื่อเสนอข้อเรียกร้องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะการกระทำในการชุมนุมปราศัยของนายอานนท์นำพานายพานุพงษ์และนางสาวปนัสยาเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ไว้พิจารณาวินิจฉัยและให้ผู้ถูกร้องทั้ง3ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอัยการสูงสุดสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสำนักข่าวกรองแห่งชาติและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
โดยศาลรัฐธรรมนูญอภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วเห็นว่าคดีมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาวินิจฉัยได้จึงยุติการไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา58วรรค1กำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติและอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังในวันพุธที่10พฤศจิกายนเวลา15นาฬิกาขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ